หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะฮะจัดเต็มงานงิ้วกระนวลบอกจัดที่ขอนแก่นนะน้องแยมและคุณผู้ชมนะฮะคณะหมอลำเนี่ยนะฮะคณะเพชรบ้านแพงเนี่ยเขาบอกงานนี้ม่วนมากคนไปหมื่นไม่พอนะฮะบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวดีมากอากาศดีสุดๆทุกคนสิครับคุณแยมเยอะมากๆนะฮะเราก็ต้องบอกว่าจัดเต็มนะฮะก่อนได้เริ่มทำการแสดงเนี่ยก็ไปกราบสักการะศาลเจ้าเอาสิริมงคลเข้าตัวก่อนนะฮะเรียกว่าเอาฤกษ์เอาชัยกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะแฟนๆก็ได้ให้การต้อนรับอย่างแน่นขนาดครับงานนี้เรียกว่าน้องปันก็กลับมาแล้วทั้งสวยทั้งเผ็ดกว่าเดิมนะฮะหลังจากหายไปหลายวันป่วยเป็นไข้ไงเสียงหายนะครับตอนนี้ก็กลับมาครวญเพลงให้แฟนๆได้ฟังกันอย่างเต็มที่นี่คือบรรยากาศงานงิ้วกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะฮะเสียงดีแล้วจะเพราะแล้วจะอินกันไปขนาดไหนเราไปชมบรรยากาศก่อนเลยครับ